สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่สะวัสดีครับน้องลูกแก้วน้องอมิงค่ะโอเคครับผมตอนนี้เราไลฟ์ไปที่เพจเดมออลนะคะครโอเคับเราเริ่มไลฟ์แล้วค่ะโอเคคือมันจะดีเลย์กว่าที่เราสัก10 วิตอนนี้หน้คารัเบพจผเป็นมยังไงบ้างแล้วเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับโอเคก็ขอสวัสดีนะครับทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามภายในเพจนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับทุกท่านที่ได้รับชมแถลงคข่ะ่าวผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเดมออลอยู่ในขณะนี้นะครับเราวันนี้เราสามคนเนาะก็เข้าค่มะารับหน้าที่นะครับจริงๆก็เป็นแค่ตัวแทนของกลุ่มเดมออลที่รวมเอาคนที่ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนหลายๆแขนงนะครับก็มอบหมายให้เราสามคนมาเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปฐมฤกษ์ของการแถลงการณ์นะครับค่ะจุดยืนนะครับอุดมการณ์แล้วก็สเิ่งทตัี่เพปิวดกตัเรวาสมาพันธ์ค่ะเปิดตัวค่สะมาพันธ์นะครับที่อยากจะสื่อสารกับทางสังคมไทยนะครับนะฮะก็เพราะว่ามตอีนแรกจริงๆเรามีแพลนว่าจะมีงานแถลงข่าวเล็กๆเนาะพี่กันแต่ว่าด้วยสครถับานผมการณ์โควิดตอนนี้ก็ทำให้เราจะต้องมาเทิร์นออนไลน์กันครับก็จริงๆเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาด้วยซ้ำเนาะค่ะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าพอมีเรื่องของการขอความร่วมมือในการที่จะไม่ให้คนออกจากบ้านไปประกอบกิจกรรมร่วมกลุ่มกันเราก็ต้องมาออกแบบวิธีการที่จะสื่อสารกับสังคมนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็โอเคเนาะคิดว่าตอนนี้เริ่มมีคนที่เข้ามาติดตามกันเยอะขึ้นนะครคับ่ะตอนนเีท้่าไนห่ร่าจละะนะประมาณ40 คนแล้วค่ะ40 คนที่ดูสอยีู่่สินบะคะคนคคิดว่าโอครัเคบผคม่ะแกต็่วม่าีอันนี้เดี๋ยวเรแาชรฝ์ไดา้กเนาะแชร์ใช่แชรค์่กะันได้ชอบมากครมัีบแฟนคลับคุณเอื้อบุญค่ะนะคะชอบคอมเมครันบต์ผมใช่ฉันชอขบอบฉคันุณชอบขอบคุณค่ะค่ะทุกก็ท่านครับเดผี๋ยวมหลังจากวันนี้นะคะที่เราจะอ่านแถลงการณ์เป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยค่ำวันนี้เราขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะคะทางสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีคลับเฮาส์เนาะเป็นวงคุยครั้งแรกเหมือนกันในค่ะหัวข้ออะไรนะคะชิมิงหัวข้อสื่อไทสยื่อเลเืรอากไม่ข้ต้อางงข้างใชไหน่สื่อไทยเลือกข้างได้ไหมแล้วก็สถานการณ์สื่อไทยในปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นเดมออลร่วมกับกลุ่มพลังคลับค่ะสทีอเนงี้ยทุ่มครึ่งนี้เจอกัน3 ทุ่มเวลาสามโอทุ่มเคในสามคลับทเฮุ่ามสค์่ะ3 ทุ่มขออภัยค่ะโอเคก็มีตัวแทนสื่อใช่ไหมตัวแทนของใชกลุ่่มค่ะของเดมออลแล้วก็จริงๆก็มีกลุ่มพลังคลับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เขาค่อนข้างแอคทีฟเคลื่อนไหวอยู่ในคลับเฮาส์หลายมๆาประตเด็ลนอดเลยมาตลอดใช่ก็น่คาืสอนอย่ใจางนี้มนะคาะกใช่แล้วคืออยากเชิญชวนนะคะทุกคนที่วันนี้คือคำว่าสื่อมันไปไกลกว่าแค่เมื่อก่อนเราจะคิดว่าคำว่าสื่อมันคือคำว่าคนที่เป็นนักข่าวเท่านั้นหรือว่าคนที่รายงานข่าวเท่านั้นแต่ว่าสำหรับเดมอคนที่เป็นสื่อน่ะทั้งศิลปินก็ตามคนที่กำกับภาพยนตร์คนที่เป็นนักแสดงหรือจะเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นักเขียนนิยายวายใครก็ได้ที่เป็นกระบอกเสียงและทำผลงานเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนเรานับรวมว่าทุกคนคือสื่อค่ะก็มาร่วมพูดคุยกันได้เราถูกทำให้เข้าใจว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีความหมายค่อนข้างคับแคบมานานมากก็คือเฉพาะคนที่อยู่ในสื่อสารมวลชนกระแสหลักเนาะทั้งใชหน่ังแลส้ืวอพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางอื่นก็ตามแต่ความหมายมันควรจะขยับขยายไปสู่ปริมณฑลของคนที่ทํางานสื่อทุกๆแขนงเลยจริงๆคนทําสารคดีภาพยนตร์สั้นพวกนี้ก็คือสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกันใช่ค่ะเหมือนเมื่อกี้น้องแก้วพูดคําว่านักเขียนนิยายวายเนาะซนึิ่งยกา็ยเปแ็ชนกทลุ่นมิยาทยี่วใหญ่ายใหญ่ใชม่ากใหญ่มากแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเห็นต่อเหตุบ้านการเมืองนะครับมีจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกับคนที่ทํางานสื่อกระแสหลักเลยนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้เสียงเหล่านี้เป็นค่อนข้างดังมากกว่าสื่อมวลชนทั่วๆไปด้วยซ้ำไปเนาะใช่ค่ะบางทียูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเสียงดังกว่าสื่ออย่างใชเร่าอีกนะคะใช่ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าเสียงดังกว่าแบบเสียงดังกว่านะครับแล้วก็จริงๆหลายๆคนมันไม่ได้ทำอาชีพเดียวอ่ะน้องแก้วอมิง
ใช่ค่ะหลายหลายคนเนี่ยเป็นนักข่าวเนาะนักข่าวภาคสนามแต่ว่าเขามีเพจเขาทำแฟนเพจเขาทำอะไรหลายอย่างมากหรือแม้ทั้งคนที่เขียนนิยายวายแต่ว่าเขาไปทำเพจอื่นๆที่สื่อสารในส่วนของเรื่องของการเมืองเรื่องของความคิดความเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองก็มีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงนักข่าวพลเมืองด้วยเนาะว่าอย่างเวลาเราไปม็อบหรือว่าไปชุมนุมเนี่ยก็จะมีลุงๆป้าๆก็ตามหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่ไลฟ์แล้วก็พูดคุยสื่อสารกับแฟนเพจของตัวเองว่าขณะนี้สถานการณ์เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็คือการรายงานสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณที่เกิดเหตุเช่นกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดมอเราถึงได้เปิดกว้างสำหรับทุกๆท่านนะคะและสำหรับวันนี้ก็จะเป็นแถลงการครั้งแรกของพวกเราใช่ครับผมก็ตอนนี้มีเข้ามารับชมกันสักประมาณ80คนแล้วค่ะได้ค่ะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยไหมได้ค่ะได้ค่ะครับผมก็จริงๆวันนี้ไม่ได้อยากจะทำให้มันเป็นพิธีการอะไรมากมายนะครับก็เพียงแค่จริงๆช่วงก่อนสักประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นชื่อกลุ่มของพวกเราเนี่ยไปแขวนอยู่กับกิจกรรมต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนอะไรต่างๆมากมายก็สงสัยกันว่าเอ๊ะกลุ่มเดมออลนี่คือใครนะครับวันนี้เราก็เปิดตัวให้ดูกันนะครับไม่ได้ทำกันลับๆล่อๆหรือว่าแอบทำกันเป็นขบวนการใต้ดินอะไรเลยนะครับจริงๆเราแค่ยืนหยัดความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อพลังของประชาชนที่ออกมาส่งเสียงแสดงจุดยืนความคิดของตนเองต่อสังคมพูดง่ายๆก็คือเราสนับสนุนเรื่องของเสรีภาพนะฮะก็เลยอยากจะรวมตัวกันขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมีแถลงการที่อย่างเป็นทางการของพวกเราที่อยากจะสื่อสารกับสังคมนะครับก็จริงๆจะสื่อสารไปถึงเพื่อนสื่อมวลชนนะครับเพื่อนสื่อมวลชนที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามารวบกลุ่มพวกเราอาจจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือว่าทุกๆคนนะครับที่อยู่ในสังคมนะครับที่ได้รับชมการแถลงข่าวผ่านช่องทางของพวกเราเนี่ยนะครับก็อยากจะชี้แจงว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยกลุ่มเดมออลนะครับหรือว่า Thai Media for Democracy Alliance เป็นชื่อภาษาไทยก็คือสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยนะครับได้ก่อตั้งขึ้นก็ไม่นานมานี้นะครับก็มีการพูดคุยรวมกลุ่มกันแล้วก็แสดงความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองนะครับก็เห็นสถานการณ์ความไม่ปกตินะครับในประเทศไทยนะครับก็เลยรวมเอาบุคลากรในวิชาชีพสื่อที่ต้องการเห็นสื่อได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อันควรเพื่อช่วยให้ประเทศนี้เนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าได้เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านนี้เนี่ยได้มีช่องทางที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับแต่เดิมเนี่ยเราวางแผนจัดงานอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยวางแผนที่จะหาสถานที่แล้วก็จัดงานแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างที่เราทราบกันอยู่เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเราก็ให้ความร่วมมือเนาะจึงได้เลื่อนการจัดงานออกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่3พฤษภาคมนะครับเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกซึ่งเป็นวันที่จริงๆสังคมไทยไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนะครับแต่ว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยวันนี้เป็นวันที่แรงงานสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ความสำคัญกันอย่างมากนะฮะซึ่งเราเห็นว่าก็เป็นโอกาสที่จะเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผมณัฐราวุธเมืองสุขนะครับก็เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มเดมออลนะครับได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนในการแถลงข่าวผ่านช่องทางออนไลน์นะครับร่วมกับเพื่อนอีก2ท่านก็คือคุณโชติรสนาคสดนะครับแล้วก็คุณเอื้อบุญจงสมชัยที่จะเป็นผู้อ่านแถลงการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของแถลงการเดี๋ยวขอเชิญคุณโชติรสครับโอเคค่ะแถลงการสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยสืบเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองสั่งสมข้ามทศวรรษกระทั่งมาถึงวันที่รัฐและสถาบันหลักของประเทศแสดงท่าทีชัดเจนว่าจงใจเลือกปฏิบัติคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับอำนาจรัฐโดยบิดเบือนทุกหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐภายใต้สถานการณ์ต่อเนื่องยาวนานดังกล่าวองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสียงแสดงจุดยืนหลักการและความคิดเห็นกลับวางตัวเงียบเฉยในนามของกลุ่มบุคคลผู้ทำงานด้านการเขียนศิลปะวัฒนธรรมงานข่าวงานสร้างสรรค์และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนงเราจึงรวมตัวก่อตั้งสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1
พื่อให้ใช้วิชาชีพร่วมผลักดันกิจกรรมยังได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินค่ะชัดเจนโอเคค่ะ1เพื่อใช้วิชาชีพร่วมผลักดันกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับหลักอารยสากลโดยให้คุณค่ากับหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่มีใครควรได้รับข้อยกเว้นอยู่เหนือกฎหมาย2เพื่อยืนยันว่าอาชีพด้านการเขียนศิลปะวัฒนธรรมงานข่าวงานสร้างสรรค์และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนงเป็นวิชาชีพที่จำเป็นต้องทำงานภายใต้บรรยากาศสังคมที่มีเสรีภาพทั้งนี้เพราะเสรีภาพเท่านั้นที่จะเปิดประตูให้ผลงานความคิดสร้างสรรค์ขณะเดียวกันเสรีภาพยังเป็นช่องทางในการตรวจสอบและเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชน 3. เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันอย่างกว้างขวางและแข็งแรงในวิชาชีพสนับสนุนช่วยเหลือและปกป้องความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงจากการลิดรอนคุกคามของทั้งรัฐและทุนทั้งด้านสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อำนาจรัฐเลือกใช้มาตรการเดินหน้าจับกลุ่มคุมขังประชาชนในคดีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองโดยใช้กฎหมายอาญามาตรา112อันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีปัญหาในตัวเองเนื่องจากขัดแย้งกับหลักสิทธิพื้นฐานที่ทั่วโลกยอมรับเกือบทุกข้ออีกทั้งยังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งขัดกับหลักพื้นฐานสำคัญในการดำเนินคดีทางอาญาที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดยังไม่ต้องกล่าวว่าบทลงทันขั้นริบอิสรภาพครั้งนี้เพียงเพราะจำเลยเอ่ยพูดต่อหน้าสาธารณะให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราขอยืนยันว่ากฎหมายและหลักนิติรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาข้อตกลงเพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยหากกฎหมายและหลักนิติรัฐไม่ถูกบังคับใช้อย่างยุติธรรมเสมอหน้าแต่กลับสำแดงท่าทีคุกคามข่มเหงประชาชนนั้นยิ่งเท่ากับว่าเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งปะทุรุนแรงในนามสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยข้อเรียกร้องของแรกของเราก็คือจงปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดและหยุดข่มขู่คุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับรัฐบาลไม่ว่าจะด้วยรูปแบบหรือวิธีการใดด้วยความเชื่อมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและประชาธิปไตยลงชื่อสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ส่งต่อให้คุณเอื้อบุญนะคะอ่านแถลงการภาพภาษาอังกฤษค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแถลงการเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนคุณลูกแก้วกับพี่กันนะคะช่วยเช็คให้ดูว่าหน้าจอปกติดีไหมนี่เป็นครั้งแรกในการสตรีมของเราเนาะโอเคปกติดีครับผมสักครู่นะคะโอเคเห็นเรียบร้อยแล้วก็เสียงชัดเจนดีนะคะเรียบร้อยครับโอเคค่ะโอเค Thai Media for Democracy Alliance statement following an accumulation of various political conflicts over the decades Thailand has come to the day the main institutions have clearly shown deliberate discrimination against its peopleWho disagree with authorities by distorting all essential democratic principles and the rule of law. Under such a lengthy, continuous, disturbing situation, our professional organization directly involved in the role and function of voicing position, principles, and opinions, instead have remained completely silent.On behalf of a group of people working in writing, editing, art, and cultural activity, as well as those in all form of mass media, we hereby announce the formation of Thai Media for Democracy Alliance with the basic objectives as follows. Firstly, to use our profession to push forward activitiesTo support a democratic administration inconsistent with international civilized principles, emphasizing our values with the principles of rights, liberties, and equality. No one is exempt from the law. Secondly, to confirm that a career in all branches of the mass communications and media
being a profession, it is necessary to work in a social environment of liberty, since only freedom opens the door for creativity. At the same time, it is a way to scrutinize each other. Thirdly, to drive for a wide and strong professional synergy to support, aid, and protect the safety and functioning of all branches of media from deprivation and threats by the capital and state powers. In terms of rights, liberties, and proper welfare to sustain a good life for workers in this career path. However, in the current situation in which the state powers choose to proceed with the arrest and detention measure, especially in the case of political demonstration by enforcing Article 112, the lay majesty provision of the Criminal Code, that has various problems in the legal provision itself. The draconian law contradicts most of the fundamental rights that the international community accepts. That is also an order not to allow bail for many suspects in incarceration, which is again the fundamental principle of criminal prosecution, that the accused for the defendant is innocent until the final judgment is made. Moreover, the punishment by forfeiture of this freedom is just because the accused made public speeches calling for the reform of the monarchy. We confirm that the rule of law principle are essential tools in the search of an agreement for coexistence in a democratic society. If the country's legal provisions are not always enforced fairly along with the rule of law principles, but with intimidation of people, that is even more like fully a violent conflict. On behalf of the Thai Media for Democracy Alliance, or them all, our first request to the state power is to release on the accused of political assembly and stop threatening people who oppose the government in any case. With a firm belief in the principle of right, freedom, equality, and democracy, the Alliance Founders. ครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณอาหมิงแล้วก็นะครับลูกแก้วนะครับที่ช่วยอ่านแถลงการทั้งสองภาษานะครับซึ่งก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมอยู่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆคืนนี้เนี่ยนะครับในเวลา 20:00 ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เราจะมีการเปิดห้องสวนาคลับเฮาส์นะครับร่วมกับกลุ่มพลังคลับนะครับหัวข้ออะไรครับคุณลูกแก้วเป็นหัวข้อว่าสื่อจริงๆเราเลือกข้างได้ไหมแล้วเราเลือกข้างไหนซึ่งตรงนี้นะคะเหมือนที่เผื่อใครที่เข้ามายังไม่ทันต้นไลฟ์เนาะว่าเดโมของเราเนี่ยเราไม่ได้หมายความรวมถึงแค่สื่อสารมวลชนที่เป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เท่านั้นเรารวมทุกๆคนที่ทำงานสร้างสรรค์ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินนักวาดนักเขียนบรรณาธิการผู้กำกับภาพยนตร์สแตนด์อัพคอมเมดี้นักเขียนนิยายแชทนิยายวายถ้าคุณสื่อสารอะไรบางอย่างสู่ประชาชนคุณคือเพื่อนเราค่ะเพราะฉะนั้นค่ำนี้นะคะเวลา 20:00 ก็เข้ามาคุยกันที่ Clubhouse ได้รวมถึงแถลงการวันนี้นะคะเรามีลงชื่อผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ทั้งหมด203ท่านแต่เรายังคงเปิดรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยใครที่ยืนหยัดอยู่ข้างเสรีภาพเสมอภาคประชาชนประชาธิปไตยร่วมลงชื่อกับเราได้นะคะโดยเพจก็เพจนี้เลยเนาะอามิงเนาะใช่ค่ะเพจนี้นะคะแล้วก็มี Twitter นะคะ @themallalliance แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเดี๋ยวไงแนบลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง3ช่องทางด้วยกันค่ะครับจริงๆหลังจากที่เราอ่านแถลงการณ์กันไปเนาะถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อคิดเห็นหรือคิดว่าสิ่งที่พวกเราสื่อสารไปยังขาดตกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่สมควรที่จะสื่อสารกันต่อไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาฝากประเด็นหรือแสดงความคิดเห็นได้นะครับเพราะว่าข้อดีของออนไลน์ก็คือหลังจากที่เราแถลงการไปแล้วมันก็จะยังอยู่นะครับที่เราสามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้ต่อไปนะครับซึ่งเราก็อยากจะฟังอยากจะรับฟังนะครับ
คือ7ปีเนาะที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการเอาแค่7ปีนี้ก่อนนะครับเราคิดว่ามันมีประเด็นมากมายที่ก่อเกิดผลกระทบมาจากอำนาจนะครับซึ่งก็ส่งผลไปถึงคนทุกๆภาคส่วนในสังคมนะครับแต่เราก็มองว่าในแง่ของคนทำงานสื่อเองเนี่ยเรามีเอาจริงๆอย่างผมทำสื่อกระแสหลักมาเราก็มีความบาปอยู่ในบางส่วนที่เราอยากจะแก้ไขแล้วก็อยากจะผลักดันอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมนี้ให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีความปรารถนาดีแล้วก็อยากจะให้สังคมบ้านเมืองเราเนี่ยมันถูกแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นที่เราต้องการสื่อสารไปเนี่ยก็ขอให้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับซึ่งหลังจากนี้กลุ่มเดมอลก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับออกมานะครับก็จะชักว่าต่อเนื่องก็คงพูดได้เนาะได้ครับครับผมเราต้องการแรงจากทุกคนค่ะถ้าทุกคนมาร่วมกันแล้วก็มาแชร์ไอเดียแล้วก็ขับเคลื่อนใครอยากทำอะไรอยากจัดงานเสวนาอยากจัดเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันก็จะต่อเนื่องไปได้เนาะใช่ค่ะเพราะนอกจากนอกจากสนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างประชาชนประชาธิปไตยแล้วนะคะเรายังจะสนับสนุนเพื่อนสื่อด้วยกันก็คือสนับสนุนสกิลใหม่ๆทักษะใหม่ๆถ้าใครอยากจะเวิร์กช็อปหรือเสวนาประเด็นไหนเพื่อที่จะพัฒนาความคิดหรือต่อยอดทักษะอื่นๆเพื่อที่จะไปใช้ในอาชีพของพวกเรานะคะก็เสนอกันมาได้เพราะในคนที่ลงชื่อมาเองก็มีกลุ่มที่เป็นศิลปินอยู่ด้วยมีหลายแขนงต่างๆหลายแขนงนักแสดงก็มีนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่ถ้าใครอยากจะพัฒนาทักษะอะไรก็สามารถมารวมตัวกันตรงนี้ได้ค่ะครับใครอยากจะบอกว่าอยากจะช่วยด้านใดด้านหนึ่งส่งเสียงมาเลยครับเราต้องการอย่างที่บอกว่าเราต้องการสกิลหลายๆด้านนะครับที่จะมาช่วยกันผลักดันการทำงานของกลุ่มสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยให้มีกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมนะครับแล้วก็เราไม่ปิดกั้นใครเลยนะครับสามารถที่จะมาหาเราแล้วบอกว่าอยากจะเข้ามาช่วยอยากจะเข้ามาขับเคลื่อนอยากจะเข้ามาผลักดันหรือเสนอประเด็นที่อยากจะให้เราจัดเสวนาหรือพูดคุยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่พวกเราต้องช่วยกันส่งเสียงนะครับช่วยกันออกมานะครับยืนหยัดร่วมกับพี่น้องประชาชนที่ออกไปต่อสู้แล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยนะครับเยอะมากนะฮะก็ถึงตอนนี้ก็คิดว่าถึงเวลาแหละที่เราต้องช่วยกันออกมาคนละไม้คนละมือนะครับซึ่งน้องลูกแก้วกับอาหมิงมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับคนที่เข้ามาติดตามไหมครับจริงๆก็ฝากเดมอไว้เนี่ยแหละนะคะเพราะหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมเข้ามาเรื่อยๆแล้วสำหรับคนที่ทำงานสร้างสรรค์หรือว่าเป็นสื่อทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพลเมืองหรือแม้แต่ Twitter คุณมียอดฟอลอยู่โอ้แล้วเวลาไปม็อบทีเราลงเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็นับว่าคือคุณก็เป็นกระบอกเสียงของประชาชนเหมือนกันเราสามารถรวมตัวกันเพื่อยืนหยัดในหลักการร่วมกันได้นะคะเพราะตอนเนี้ยประชาชนน่ะดันเพดานไปทะลุฟ้าแล้วทะลุฟ้าอีกอ่ะในฐานะสื่อมวลชนคนทำงานเขียนงานข่าวงานวาดงานกำกับก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดันไปให้ทะลุฟ้าเท่ากับที่ประชาชนเพื่อที่จะไปยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ให้ประชาชนเดียวดายและตัวพวกเราเองเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างเดียวดายอ่ะเราก็จะโดดเดี่ยวแต่ถ้าเรารวมตัวกันจับมือกันแล้วไปข้างหน้ามันน่าจะไปได้ไกลขึ้นค่ะครับผมสำหรับมิงก็สั้นๆค่ะไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อที่แสดงว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะเราไม่เงียบค่ะครับเท่านี้ค่ะก็ใครที่อยากจะดูรายชื่อนะครับของผู้ร่วมก่อตั้งก็สามารถที่จะเข้าไปดูติดตามได้ภายในเพจของ Demall นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์เพจนะครับเรามี Twitter ก็ช่วยกันเค้าเรียกว่าอะไร follow ใช่มั้ยนะฮะก็ช่วยกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะครับผมช่วยกันทิ้งลิงก์ไว้ใครที่จะติดตามหรือว่าคิดว่าอยากจะส่งเสียงอยากจะสื่อสารด้วยกันก็สามารถที่จะเข้ามาได้ตามช่องทางนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณอาหมิงขอบคุณลูกแก้วนะครับแล้วก็ผมเองณัฐรวุฒิเมืองสุขนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะครับก็คิดว่าคงไม่นานนี้แหละนะครับก็คงจะได้ออกมาส่งเสียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนกันเข้ามาเพราะว่าเราก็อยู่ในฐานะของเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มเดมอลครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ